ริญพรอาตมาภาพพระบุญธรรมปัญญาธรรมวันนี้วันที่9เดือน9ปี2014หรือวันที่9เดือนกันยายน2557อาตมาภาพมาปฏิบัติธรรมและอยู่จำพรรษาที่กุฏิหลังนี้แล้วก็อยู่ที่วัดสันติเมืองแลนเดอร์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาการปฏิบัติธรรมช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในพรรษาที่5ของอาตมาภาพเองที่มาอยู่วัดสันติแห่งนี้ก็นับว่ามีความก้าวหน้าในการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามอัตตามภูมิของตนเองก็พอที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวตามคันลองแห่งธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาก็เป็นนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของตนเองที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในยุคพรรษาในดินแดนไกลโพ้นจากประเทศไทยและก็เป็นที่สัพพยะเป็นที่ที่ตนเองเนี่ยใฝ่ฝันสถานที่ในลักษณะเช่นนี้ทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วเกิดการพัฒนาทางด้านสติสมาธิปัญญาก็วาดหวังไว้ว่าการปฏิบัติต่อไปก็คงจะมีความก้าวหน้าในลำดับไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามทุกวันการปฏิบัติศาสนกิจหรือการปฏิบัติเฟสก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดี